เจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์เจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์กับหม่อมเขียนสนิทวงศ์ณอยุธยาพระบิดาเรียกท่านว่ากลางหม่อมราชวงศ์สถานได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไปศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อพ.ศ. 2425เป็นเวลา11ปีเดินทางกลับประเทศไทยเมื่ออายุ27ปีและเข้ารับราชการจนได้เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกกระทั่งวันที่19กันยายนพ.ศ. 2440จึงได้เลื่อนยศทางทหารเป็นร้อยเอกเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2442ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหม่อมราชนิกูลมีนามว่าร้อยเอกหม่อมชาติเดชอุดมถือศักดินา800จากนั้นในวันรุ่งขึ้นคือวันที่24พฤศจิกายนหม่อมชาติเดชอุดมได้รับพระราชทานยศทางทหารเป็นพันตรีต่อมาในวันที่5เมษายนพ.ศ. 2444ได้เลื่อนยศทางทหารเป็นพันโทกระทั่งวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2446ได้เลื่อนยศทางทหารเป็นพันเอกและได้รับพระราชทานยศเป็นพลตรีเมื่อวันที่22เมษายนพ.ศ. 2447ต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาวงศานุประพัฒน์ถือศักดินา 10,000 เมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2452และในวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2452โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการโดยก่อนหน้านั้นวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2452ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหม่อมชาติเดชอุดมมารับตำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในปีพ.ศ. 2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยามีสมญาจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าเจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์ดำรงศักดินา 10,000 ต่อมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกระทรวงคมนาคมในปัจจุบันและได้รับพระราชทานยศพลเอกเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2462ต่อมาภายหลังการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวมกระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงเดียวกันเรียกว่ากระทรวงเกษตรพาณิชยการแล้วให้เจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์เป็นเสนาบดีเจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์และท้าววนิดาพิจาริณีบางสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นผู้เลี้ยงดูสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2477เมื่อหม่อมหลวงบัวกิติยากรต้องติดตามหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรไปปฏิบัติราชการตำแหน่งเลขานุการเอกณสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสายปัญญาโดยเมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ท่านเป็นต้นคิดในหมู่ทายาทให้นำวังของพระบิดามาก่อตั้งเป็นสถานศึกษาสำหรับสตรีโดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. 2459เจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์เป็นองคมนตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมาตุราในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นพระอัยการในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระอัยการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเคยเป็นข้าหลวงใหญ่ปักปันเขตแดนบริเวณตอนเหนือของสยามกับหลวงพระบางในแคว้นอินโดจีนของฝรั่งเศสระหว่างพ.ศ. 2447ถึงพ.ศ. 2450เจ้าพระยาวงศานุประภัทรถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2483ด้วยไข้มาลาเรียเบาหวานและโรคหัวใจสิริอายุ74ปี